สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโพสต์เตือนพ่อโดนดูดเงิน 600,000 หลังรับแอด Facebook เรียกได้ว่าทุกวันนี้น่ากลัวมากๆเงินอยู่ในบัญชีเราแท้ๆแต่กลับโดนโอนออกไปโดยที่เราไม่ได้เป็นคนโอนเองล่าสุดเมื่อวันที่30มกราคม66ที่ผ่านมา Facebook ซินดี้กัลยาได้ออกมาเผยว่าคุณพ่อโดนดูดเงินออกไปจากบัญชีซึ่งมีทั้งสิ้น2ธนาคารธนาคารแรก 400,000 บาทธนาคารที่2อีก 200,000 บาทรวมทั้งสิ้น 600,000 บาทซึ่งเงินนี้เป็นเงินเกษียณของคุณพ่อที่เก็บเอาไว้ให้ลูกหายเกลี้ยงซึ่งสาเหตุที่โดนอาจจะเป็นเพราะพ่อใช้มือถือ Android และเผลอไปกดลิงก์ไวรัสเข้าเคยเตือนพ่อหลายครั้งแล้วว่าอย่ากดลิงก์มั่วพ่อเข้าใจว่าเป็นการกดลิงก์สแปมใน Facebook แต่ไม่รู้ว่าห้ามกดลิงก์ทุกช่องทางทั้งเว็บไซต์แชทและออนไลน์ใดๆอยากเตือนทุกคนว่าอย่าชะล่าใจคิดว่าพ่อแม่หรือผู้สูงอายุที่บ้านใช้โทรศัพท์เก่งแต่อาจจะโดนหลอกต่อมาคุณมะเหมี่ยวน้องสาวของเจ้าของโพสต์ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวดังว่าเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่29มกราคม2566ก่อนจะเกิดเรื่องโทรศัพท์ติดดับเครื่องเปิดปิดเองขึ้นเตือนบนหน้าจอว่ามีการเข้ารหัสผิดแล้วก็มีข้อความจากแอปธนาคารว่าเงินถูกโอนออกไป 400,000 บาทและจากแอปหนึ่งที่เงินถูกโอนออกไป 200,000 บาทเวลาแค่6นาทีและที่เครื่องของพ่อมีแอปหนึ่งที่ลบไม่ออกด้วยหลังเกิดเรื่องพ่อไปแจ้งความทำให้ได้แค่ลงบันทึกประจำวันและเมื่อไปธนาคารก็เพียงแค่แนะนำให้ปิดบัญชีเท่านั้นสาเหตุที่โดนอาจจะเป็นเพราะมีคนแอด Facebook พ่อมาเยอะมาก200ถึง300คนและไปกดยืนยันดาวน์โหลดแอปจนปล่อยให้มิจฉาชีพเข้าถึงมือถือได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ